นี่ครับมื้อนี้หิวจัดเลยผักเก็บมาแจ่วเป็นผัดซีอิ๊วไม่ใช่เป็นร้านป้าเย็นป้าเย็นเนี่ยขายอยู่ที่ปักกิ่งแกทำอาหารตามสั่งและแกเป็นคนที่มีฝีมือการทำอาหารมากก็ผมสั่งคือน้ำลายเขาเรียกว่าอะไรนะสุกี้แห้งมาแล้วแกก็ทำน้ำใหม่ๆเลยรอตั้งนานจนตั้งผมคิดว่าแกลืมแล้วในสุดแกก็ให้ลูกจะมาให้นะครับก็เป็นลูกหลานนะฮะอร่อยมากผมเคยกินแล้วนะไปเย็นนี่สุดยอดฝีมือเลยนะครับคลุกเคล้าให้เท่ากันครับน้ำจิ้มก็ให้มาทั้งเยอะเลยนะผมอยากจะกินอะไรที่มันเบาๆสบายๆสุดยอดเต้าหู้ถึงมากเลยไม่ใช่เต้าหู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต้าหู้นั่นแหละน้ำจิ้มมันรสจัดดีมากเลยครับกินผักแบบสะใจผมมากอร่อยมากเมียวตุ๊กจริงๆไม่ต้องใส่น้ำตาลพริกเพิ่มก็ได้เยี่ยมยอดจริงผมการรอคอยจริงสุกี้แห้งเนี่ยอยู่ที่น้ำจริงน้ำเคยทำได้สุดยอดยืนร้อนๆเลยครับคือสำเนียงของอร่อยของปีเลยเอาไปนะหนูบ้านได้ต่ำมาขึ้นไปจำอร่อยมากให้เยอะมากๆเลยน่ากินครับวันนี้วันที่19เฮ้ย19วันนี้20ธันวาคมเหงาทั้งวันเลยผมยังไม่อาบน้ำเต็มความนะกี่นาทีละหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งนาทีเดี๋ยวสองนาทีกินให้ดูแค่ห้านาทีพอมาทดสอบกล้องใหม่ 4K ครับพัดเอ็มออกเลยเก่งจริงนะไปเห็นเนื้อสุดยอดเลยสุกี้แห้งป้าเย็นบ้านปักกิ่งอำเภอในตำบลสีน้ำชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประเทศไทยร้านลมเย็นร้านลมเย็นลมเย็นจุดตรงข้ามบ้านเป็นยังไงบ้างเนาะหอมมากหิวอ่ะเขาเพียงไม่ได้กินผมนี่ใบสองเท่าเลยแบบหิวหน่อยเยี่ยมคุณยอด